นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิตรทั้งหลายขอนอบน้อมคุณแห่งพระในกายพนามวจีพนามมโนพนามขอนอบน้อมพระอรหันตเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสงโกฏจักรวาลขอนอบน้อมสาธุโทอาตมาไม่รู้จะคุยอะไรนะครูบาอาจารย์ก็เทศหมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการราชนีแหลุสมเด็จโตสมเด็จโตก็ใจนั่นน่ะครูบาอาจารย์นั่นน่ะมันนึกถึงสมเด็จโตเข้าใจเห็นมาความเมตตาของท่านมีปัญญามากนั่นน่ะเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคนที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยก็เอามือล้วงไปที่ล่องกระดานตกสมัยโบราณมาฟันหาป้านน้ำชาอะไรตาอะไรลักไงลักก็ไปขายสมัยก่อนบางคนก็ชอบดูดฟินไม่ต้องโดนติดคุกอะไรเงี้ยสมัยก่อนยาฟินมันก็มาจนยุคเราห้าบาทเนี่ยนะ5 บาทก็นิดเดียวนั่นน่ะเราจำได้คนดูดฟินก็ไม่โดนจับสมัยก่อนตอนหลังก็เลิกไงมาจนถึงจอมพลป.ป.พิบูลสองสงครามอยากให้เลิกฟินอะไรต่ออะไรฟินนี่มันก็แพงขึ้นเรื่อยทีนี้ก็มาล้วงเอามือฟานหามีของอะไรก็จะได้หยิบไปหลวงปู่เห็นมันหยิบไม่ถึงอ่ะหลวงปู่ก็นอนอยู่ก็เอาเท้าเคี่ยไปให้ขโมยมันลักเห็นไหมความเมตตาด้วยเนี่ยนี่ความเมตตาของครูบาอาจารย์สมเด็จโตทีนี้ก็บอกว่าสมเด็จโตก็แจวเรือนะนู่นสมเด็จโจทำไมแจวเรือล่ะอ้าวไม่ใช่สมเด็จโตนู่นนั่งอยู่กลางเรือนู่นตาลปัดเนี่ยยศท่านนี่ขัวโตเห็นไหมขัวโตแจวเรืออ้าวอะไรอ่ะพระเจ้าหลวงรัชกาลที่4 ที่ 5อะไรเนี่ยนะเพราะว่าพระเจ้าหลวงก็เหมือนกันนะก็พอกันนะคล้ายๆว่าไม่ว่าราชการอะไรต่ออะไรเนี่ยท่านก็ว่าได้ใช่ไหมขัวโตท่านเป็นสมเด็จนี่นะเขาทันกันบารมีนั่นแหละนะ
ท่านก็ว่าได้ใช่ไหมทีนี้ก็ไม่ว่าราชการอยู่แต่ในวังอะไรตาอะไรจุดใต้เข้าวังกลางวันเนี่ยมืดเหลือเกินมืดเหลือเกินเดินจุดตะเกียงจุดใต้อย่างเงี้ยเดินเข้าวังนั่นน่ะสอนเห็นนะสอนแบบ พระราชาในการกระทำนั่นเห็นไหมใครก็ครัวโตว่าเราอีกแล้วนะใช่ไหมพระราชาก็รู้เลยครัวโตว่ากูอีกแล้วใช่ไหมนั่นเนี่ยปัญญาท่าน ทีนี้ใครทำตามไม่ได้นะโดนจับนะจุดตะเกียงเข้าวังใช่ไหมจุดใต้เข้าวังอะไรเงี้ยทำตามแบบไม่ได้นั่นน่ะไปเลยนิมนต์ไปเลยนะน่ะ7 วันนี้ให้ออกจากราชอาณาจักรไทยเลยนะทีนี้ก็ ขอโตไม่ไปสักทีจะใกล้7 วันก็ยังไม่ไปหลวงปู่โตก็เอาเลยเอากระโถนไปอะไรตาอะไรไปในนั้นแหละอยู่ในโบสถ์นะปิดประตูเงียบอ้าวก็โบสถ์เนี่ยมันเป็นวิสุงคามเนี่ยที่พระราชายกให้ เหมือนว่าเขตวัดเนี่ยพระราชายกให้นะไม่ต้องไปไหนหนีเข้าในโบสถ์นอนอยู่ในโบสถ์พระราชาทำไมไม่ไปสักทีหนีออกจากประเทศแล้วทำไมไม่นั่นเนี่ยมาที่ไหนได้อ้าวก็เราจะหนีไปทำไมอ่ะก็นี่พระราชาให้เราเขตโบสถ์เขตวัดเนี่ยนะเราก็อยู่แต่ วิสุงคือเป็นแผ่นดินหลักโตก็นอนอยู่ในเห็นไหมเนี่ยปัญญาแม่เอาอีกแล้วพระราชาบอกเพื่อกลัวโตเลยสู้กลัวโตไม่ได้ปัญญาใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้ก็ อีกทีหนึ่งใช่ไหมใครก็บอกว่ามีใครมั่งน้อที่จะมีความรู้มากอ่ะที่จะรู้ว่าโลกเนี้ยคุยไปคุยมาถามโลกเนี้ยมันกลมหรือแบนบอกว่าถ้ามันกลมนะขัวโตก็ลงมาเลยลงจากบันได เอาไม้เท้าปักเลยนี่แหละตรงนี้แล้วมันกลางใจโลกอ้าวแต่ทำไมยังฟ้างั้นน่ะก็สมมติว่ามันกลมเนี่ยมันเหมือนมะนาวปักที่ไหนมันก็เป็นกลางใจมะนาวนั่น ใช่ไหมโอ้โหเนี่ยฝรั่งยอมเลยยอมปัญญาเนี่ยปัญญา พระสงฆ์ใช่ไหมยอมบอกว่าหลวงปู่โตเนี่ยที่ปัญญาทันกันเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าญาติโยมก็เหมือนกันเนี่ยภาวนาเยอะๆภาวนาเยอะๆถ้าได้โสดาขึ้นมาเนี่ยปัญญามันจะรอบรู้นั่นแหละบางคนมันจะรู้รอบท่านบอก มันแค่โสดาเนี่ยชักรู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นน่ะอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษนั่นน่ะรู้จักช่างอกช่างใจนั่นน่ะเห็นไหมรู้จักทานกุศลศีลกุศลเนี่ย ทีนี้ก็ทำไปเถอะมันจะได้ตอนไหนเราก็ทำของเรา
เหมือนยอมผู้หญิงเมื่อเย็นนี้ก็ว่านั่นนะโอ้โหลำบากเนาะเป็นอยู่บุรีรัมย์เนี่ยแกก็พูดบอกว่าอดทนอดทนปฏิไปปฏิบัติพระก็ไปเข้าประชากันไปอยู่กรรมก็ครูบาอาจารย์นั่นก็ดีนะไปให้เข้าประชากันกลัวผี กลัวซะจนสงบไปนะสงบทีนี้ก็จิตมันออกไปนั่นมันสงบแล้วมันสว่างออกไปข้างนอกนี่แกก็กายเบาจิตเบานะนี่แกบอกว่าทำไปทำมาเห็นไหมไอ้กุศลที่แกทำรู้จักทำบุญให้ทานลูกก็ดีเห็นไหม ลูกก็เรียนจบกันหมดแล้วก็เห็นมาแล้วก็ดีค้าขายก็ดีนั่นน่ะคนก็อิจฉาก็ต้องอดทนนะยอมเนาะนั่นน่ะเราก็ไม่โกรธตอบอะไรต่ออะไรความเมตตาของแกนั่นน่ะเห็นมาแกก็เล่าบอกว่า ไปโรงเรียนก็ให้ลูกเขาเข้าไปเยอะๆไปแจกพักพวกที่เขาจนใช่ไหมเด็กๆด้วยกันอะไรต่ออะไรเหมือนสร้างทานน่ะนั่นน่ะคุยเขาคุยให้ฟังว่าการปฏิบัติเนี่ยบางคนเนี่ยบุญมาให้เร็วบุญมาเร็วก็เพราะว่ามนะทำทาน ทานกุศลบางคนก็มาชาตินี้เลยบางคนนี้ทำมันก็ไม่ยอมมาบางคนยังไม่มานั่นเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยที่แม่บุญเรือนว่านะทำไงก็ไม่มาสักทีนั่นเนี่ยกินที่กำนันวงกินทักช้อนนึงก็ยังดีไม่กินไม่ได้หรอกแม่มันอิ่ม นั่นแหละแต่แม่แกงบวชฟักทองให้กินไงใครกินได้ก็มีลาบไงมีโชคมีลาบแต่แม่จะพูดอยู่เสมอมึงอย่ามาขายหวยทำได้ทุนแม่นะแม่ไม่ชอบคู่ไว้เลย ให้มันไปซื้อข้างนอกกันนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเดินให้กองทางนะอย่าไปทะเลทลายที่อื่นแต่คนไหน ฉลาดก็ไปหาซื้อหวยกันถูกกันเจ็ดแปดหมื่นนั่นแหละคนเห็นมาคนนั้นซื้อแม่ปทุมนะแกตอนหลังแกก็บวชเนี่ยบวชเป็นแม่ชีแกเล่าให้ฟังอย่าไปทะเลทลายที่อื่นกลับไปให้มันกงทางอะไรตาอะไรแกก็กลับบ้านไม่ไปซื้อ คุณหญิงคุณนายบางคนก็เข้าใจก็ไปซื้อนั่นแหละแล้วก็มาทำบุญเห็นนะทำบุญให้แม่เราเดือนนี้เราจะเอาเจ็ดหมื่นก็เอาเจ็ดหมื่นเกินก็ไม่เอานะตัดจากคุณแม่เนี่ยเป็นแบบนี้คนท่านสร้างโบสถ์เห็นไหมแม่บุญเรือนเป็นแม่ชีก็ มีศรัทธาที่ไปปฏิบัติวัดนั้นวัดนี้วัดตะเคียนก็ดีวัดทางสารนาฏระยองข้างหลังใหญ่นั่นนะพระพุทโธคังพระพุทโธคังคังเงินคังทองอะไรเงี้ยท่านจะพูดเอาไว้ ตั้งชื่อเอาไว้ใช่ไหมนั่นแหละท่านบอกว่าเด็กๆท่านเลี้ยงไว้พอโตขึ้นมาเหมือนคงจะโตหน่อยสิบขวบเลี้ยงไว้คุณหญิงคุณนายว่าแม่ล่วงลับแล้วอยากเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเด็กคนนี้ทำไมอยู่กับแม่ได้แม่พูดแบบดุอะไรเงี้ย แต่พูดแบบคนจริงอ่ะคนมีเฮาหาญเหมือนอะไรนะเหมือนทหารนะนั่นน่ะ
เวลาพูดเนี่ยอะไรต่ออะไรบางคนนี่กลัวเลยกลัวเลยความที่แม่พูดดุพูดจริงอะไรเนี่ยแม่ไม่มีใครอยากเข้าหาคุณแม่แม่พูดเบาๆหน่อยนะพวกลูกหลานกลัวหมดอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย ทีนี้ก็แม่ก็พูดเบาหน่อยนั่นน่ะเห็นไหมพูดต้องฆราวาสท่านก็พูดอย่างนั้นพูดแบบคนจริงอ่ะนั่นน่ะนั่นแหละพระอริยเจ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้ายิ่งเด็ดขาดพูดแล้วแม่ไม่ได้พูดล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะแต่มีโยมอุบลคนนี่บอกนั่นน่ะคนเป็นพี่เนี่ยเขาพูดจาแบบเฉียบขาดนะแต่คนเป็นน้องเนี่ยเขาเย็นเย็นน่ะเขาได้ไม่เท่ากันนั่นน่ะแต่รู้เห็นเนี่ยเขารู้เห็นด้วยกันเขาสร้างบารมีมาด้วยกันเนี่ยนั่นน่ะท่องนี่ท่องแบบทหารเลยนะ แม่บุญเรือนเนี่ยท่องสวดมนต์คุณแม่เนี่ยนะชาลิติชิมพาลิจะมหาเถโลสุวรรณมามาเนี่ยพูดแบบเฮาหานไม่ใช่พูดแบบเอื่อยๆอ่ะคุณโยมนั่นแหละทานบารมีจะได้มาเร็วสวดแล้วทำไมเสียงเปลี่ยนเนี่ยโยมผู้หญิงนะเอ๊ะ ทำไมแม่ชีวันนี้สวดมนต์แปลกทำไมเสียงแม่ชีนี่เฮาหันนึกแต่ก็นึกตำหนิไงก็พากหนึ่งโอ้ยแม่บุญเรือนยืมปากพวกเราท่องกันนะท่องเลยนั่นแหละวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขยะมาสวดมนต์กันรวมกันนั่นน่ะทีนี้คนเนี้ยเห็นไหม เขาตอนเขาเป็นครูเนี่ยเขาก็สาวๆเขาก็ไม่ค่อยได้ภาวนาไงจิตมันก็เลยห่างธรรมะก็ไปแต่งงานไงคนเนี้ยนะ
เดินมาโอ้โหเดินมาแค่นี้คนบนทับตายแต่มีคนหนึ่งที่เดินมาแล้วไม่บ่นใครอ่ะคนกรุงเทพเดินมาไม่บ่นก็องค์พระบาทสมเด็จสิฮะองค์พระบาทสมเด็จมาเลยเนี่ยมาโปรดชาวไทยภูเขาเห็นไหมนั่นน่ะมาโปรดชาวไทยภูเขาเข้าไปแล้วก็ไปช่วยรักษาเห็นไหมเป็นโรคเป็นภัยกันองค์พระบาทสมเด็จก็เห็นไหมไปนั่นน่ะใครอ่ะจะเหลียวแลกันเนี่ยเห็นไหมมันทั่ว เราก็รู้ใช่ไหมว่าปีนี้น้ำมันเยอะเราก็เอาไว้มันครึ่งเกินพอนั่นน่ะพอมันมาเราก็รับไว้ได้เราอย่าไปเปิดหมดเหมือนปีนั้นน่ะอ้าวน้ำไม่มีอีกแล้วเห็นไหมทุกข์อีกแล้วนั่นน่ะเปิดหมดเลยนั่นน่ะเห็นไหมเราก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะ ใครจะมารู้เท่ากับคนใช่ไหมโยมนั่นน่ะนั่นน่ะใช่ไหมโยมสัตว์มันก็รู้นะสัตว์มันเป็นสัตว์เพราะพระอรหันต์ที่จะคุยก็รู้เรื่องใช่ไหมโยมที่บอกว่าต้นไม้พูดได้ต้นไม้มันไม่พูดหรอกเทวดาพูดใช่ไหม เทวดาที่อยู่รักษาต้นไม้ต้นไม้อันนี้เป็นยาไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยทำไมปู่ชีวกหมอชีวกไปคุยไงไปหาตายเลยมันไม่มีเนี่ยอาจารย์ทดสอบหมอชีวกรู้ว่าหมอชีวกเนี่ยมีบุญเออไปหา ต้นไม้ที่ไม่เป็นยาเนี่ยมาให้เรานะแล้วก็จะได้เรียนจบเห็นไหมต้นนั้นก็พูดให้เราฟังต้นนี้ก็พูดให้เราฟังต้นก็ดีใบก็ดีลูกก็ดีแก่นก็ดีหรือว่าต้นไม้ทั้งห้ารักษาโรคได้นั่นเห็นไหมที่ว่าเป็นฤทธิ์ดวงก็ เอาว่าทั้งห้าเนี่ยมาดองกับเหล้าแล้วก็มาทาทุกวันมันก็หายนั่นน่ะว่าทั้งห้าคนใต้ใช่ไหมว่าทั้งห้าแช่กับเหล้าทาทุกวันอะไรนะภาษาใต้เนาะหลวงพ่อสนองก็จดเอามาบอกคนนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคุณโยม พระหมอชีวกได้โสดาบันพอไปรักษาพระเจ้าปัดโชตใช่ไหมพระเจ้าที่ดุร้ายโกรธนั่นน่ะแล้วก็ได้ผ้าอย่างดีเลยรักษาพระเจ้าประโชดเนี่ยที่ว่าปวดหัวไม่หายพระเจ้าประโชดก็ไม่ชอบน้ำมันเนยน่ะเพราะว่าเคยเป็นแมงวันอดีตชาติเคยเป็นแมงวันอยู่ชาตินึงน่ะเห็นไหมเป็นแมงวันก็ยังได้เป็นพระราชานั่นน่ะเวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะเห็นไหมเพราะบุญนั่นน่ะทำนั่นน่ะ เป็นช้างเป็นม้าเป็นนกกระทาเป็นสารพัดนกนั่นน่ะคนเราก็เวียนว่ายตายเกิดต่างนั้นนะเป็นกบเป็นเขียดเป็นงูเป็นหอยนั่นน่ะทีนี้เขาบอกว่าหอยนางรมเนี่ยมันไม่มีเลือดมันเลือดขาวที่โยมนั่นน่ะฮะมันไม่มีเลือดกินไม่บาปหรอก
นั่นน่ะเห็นมาอ้างไว้นู่นน่ะเจ้าแม่กวนอิมยังได้กินน่ะนั่นน่ะมันไม่มีเลือดบ่อนั่นแหละมันรักชีวิตมันดังนั้นมันหายใจได้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะอาตมานั่นแหละที่บอกว่าเออนั่นแหละกินสดๆ ก็กินหนูกินหนูมันก็ติดอยู่ในใจเราใช่ไหมโยมต้องแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้เขาใช่ไหมนั่นแหละเออนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าคนเราเนี่ยคิดแปลกๆอะไรแปลกๆนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมา จึงว่าความดีเนี่ยที่เราได้ปรากฏได้ทำมาไว้ในชีวิตของเราคนเห็นไหมเอาทองคำมาเลี่ยมหลวงปู่โตมาเลี่ยมพระพุทธรูปเห็นไหมน่ะก็สุกเป็นทองคำเหมือนใจเรานี่แหละปะมันให้ดีปะมันให้ดีไม่ให้รั่ว ให้ได้นั่นน่ะนั่นน่ะเราลองดูใจเราพูดยังไงขอให้ทำให้ได้ให้ได้นั่นน่ะมันก็เราก็เข้าใจเลยพระอริยเจ้าคือใจเรานี่เองที่มันเกิดกันขึ้นมาได้ใช่ไหมมาเป็นหลวงปู่อารามก็ดีใช่ไหมมาเป็นหลวงปู่คำผิวก็ดี หลวงปู่คำตุกที่ล่วงลับไปที่อยู่เพชรบูรณ์เห็นไหมนั่นน่ะท่านก็เคยเป็นนกแร้งท่านบอกภูเขาพระวิหารนั่นแหละท่านก็เคยเป็นลิงก็เคยท่านบอกเนี่ยท่านก็เล่าให้ลูกศิษย์ฟังนั่นน่ะแล้วหลวงปู่นะมียานเหมือนหลวงปู่เกื้อนเลยฝันหินเนี่ยท่านบอกว่ามันฝันฟ้า ท่านไม่เคยเจอกันเลยนะเราไปเจอที่วัดของท่านนะโอ้ยหลวงปู่เราเนี่ยชอบของโบราณหลวงปู่เดินไปเดินมาเจอฝันฝันมนุษย์3,000 ปีเนี่ยมนุษย์หินเก่าอะไรทีนี้ไปให้หลวงปู่ดูเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมันฝันฟ้าเนี่ย ฝันฟ้าพวกอสูรอะไรเนี่ยเขาลองลิดกันนั่นน่ะฟ้าร้องท่านฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยน่ะท่านจะพูดคำเดียวกับหลวงปู่เกื้อนท่านไม่รู้จักกันนะแล้วหลวงปู่คุณนะยอมมาจากสุพรรณนะแต่พระสุพรรณก็มีดีนะทำไมไม่ไปจะต้องมาหากูทำไม นั่นเห็นไหมเอ๊ะก็ไม่เคยมาหากันนะหลวงปู่ท่านก็รู้แกเก็บกันไว้มั่งนะหลวงปู่คุณเนี่ยท่านเป็นพระดีนะอะไรต่ออะไรนะหลวงปู่80-90แล้วท่านก็คุยให้ลูกศิษย์ฟังเห็นไหมนั่นน่ะบอกว่าอภินิหาร การที่ทำลงทานกันก็ดีทำลงทานเนี่ยเห็นไหมทำแล้วครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหมท่านอยู่ในวัดเนี่ยท่านบอกว่าเอ๊ะวันนี้หลวงฟันเห็นหลวงปู่เกื้อนยืนแล้วก็พ่นไฟออกมายาวใช่ไหมไปที่เจดีย์ทีนี้ก็เออแล้วมันก็ หายเข้าไปในปากท่านนึงไงแล้วเราบอกแล้วก็เห็นพระนั่งกันเยอะเลยเดี๋ยวใบเชิญมาแล้วงานปีหลวงปู่เดือนนั้นเดือนนั้นใช่นะเราก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวกันไปเลี้ยงกันไอ้เจ๊คนนั้นก็อธิษฐานเลย หลวงปู่ถ้าหนูหมดหนี้นะหนูจะมาทำให้ทุกปีเลยขอให้หนูขายดีนะผมไม่รู้ไม่ขายดีจริงๆ7-8 ล้านที่ติดหนี้เนี่ยหมด
ใช้หนี้เขาหมดเห็นไหมทำเฮ้ยเฮ้ยพวกเองอย่าพูดแล้วต้องทำให้ได้นะเจนนะอย่าไปเสียสัจจานะกับพระอริยเจ้าเขาก็ไม่เสียทำทุกปีพระยุคุงเทพเนี่ยเห็นไหมจึงบอกว่าทานบารมีเนี่ย ที่เราทำแล้วเราไม่หวงนั่นน่ะมันเป็นบุญเหลือเกินนั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าถ้าหวงทานนะไม่ต้องนั่งอยู่บ้านดีกว่านั่นน่ะถ้าไปทำสร้างทานแล้วหวงทานน่ะหลวงปู่ท่านใจท่านเต็มร้อยใช่ไหมใจพระอริยเจ้าไม่กลัวจนไม่กลัวสิ้นเปลืองนั่นน่ะ นั่นน่ะเห็นไหมยิ่งทำก็ยิ่งได้นะเห็นไหมหลวงปู่แต่ทีนี้หลวงปู่ท่านได้แล้วเห็นไหมบางอายุมากแล้วบางคนเนี่ยเห็นไหมภายนอกไม่งามบางคนก็งามอยู่งั้นนะหลวงปู่ท่านเห็นไหมแต่ก่อนที่เห็นกายในเห็นเป็นทองคำ เนี่ยพระอริยเจ้าเห็นเนี่ยเห็นเป็นทองเห็นสุกปังสูงใหญ่เห็นไหมบางคนหลวงปู่วรามนี่ถ่ายรูปออกมาแล้วเห็นไหมลักษณะตัวหน้าเกงขามเห็นนะเนี่ยเป่งปังเหมือนหลวงปู่คำผิวเห็นไหมเหมือนด้านรูปของด้านเหมือนไม่ใช่คนหลัง หลังค่อมเห็นไหมเขาถ่ายรูปเป่งปังพอเวลาตายแล้วเขาบอกว่าเส้นสายมันย่อนหมดนะเออเอาทีแรกอะเรายังเห็นเลยท่านนอนตัวคดๆนอนตะแคงอะที่วัดเนี่ยหลวงพ่อสนองสร้างทรงไทยเอาไว้ได้บุญเหลือเกินพาละหันมานอนกัน นั่นเห็นไหมมาพักผ่อนน่ะเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละหลวงปู่ว่างก็มาเลยนะหลวงปู่นะมาโปรดลูกหลานนั่นเห็นไหมเราก็ตามหลวงพ่อสนองน่ะเราไม่ใช่ฟ้าละหันเราต้องพึ่งทานบารมีของท่านใช่ไหมนั่นน่ะเราต้องพึ่งท่านมาโปรดพวกเราเห็นไหม หลวงปู่ทองสุกก็ดีนั่นน่ะเห็นไหมมาวัดเราก็เห็นไหมนั่นน่ะทำครั้งเดียวเห็นไหมบางคนทำครั้งเดียวก็ได้ไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์เห็นไหมอย่าให้ฉันพูดเลยฉันอายนั่นน่ะถวายข้าวสารพีเดียวผักกำมือเดียวนั่นน่ะเห็นไหม พระโมคคัลลาก็ตามไปดูไงเอวิมานของใครเนาะมันสวยงามเนี่ยพระโมคคัลลาเข้านิโรธสมาบัติ7 วันเนี่ยไม่ดุกดิกนะนั่นน่ะนั่นน่ะภาษาลีบุตรก็เหมือนกันนะเข้านิโรธเนี่ยพระอรหันต์สมัยก่อนไม่ต้องไปเทศใครมาก พุทธเจ้ายังอยู่มันเป็นเรื่องหน้าที่พุทธเจ้าพวกนี้ก็เอาให้มีเวลาก็เข้านิโรธสมาบัตินั่นน่ะใช่ไหมคุณโยม นี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนั่นมันเข้ายากนะนั่นดับหมดนะสัญญาเวทนามันดับหมดนะเห็นไหมมีแต่ตัวรู้เฉยๆ นั่นน่ะ7 วันถ้าเข้าถึงที่บอกว่าหลวงปู่คำกนิ่งเนี่ยท่านมีฌานใช่ไหมยืนอยู่4 ปีเออไอ้พวกนี้มึงนี่ยุ่งเหลือเกินกูจะสำเร็จอยู่แล้วอีก7 วัน มึงจะมาเผากูซะแล้วเออเผาตาผ้าขาวเถอะนั่นน่ะเห็นไหม
ตาพระขาวยืนตายแล้วพวกขึ้นขาแล้วหุ้มขาไว้แล้วนั่นแหละไปปรึกษากันจะเผาที่ไหนได้ลุงปู่ก็ออกมาดิว่าใหญ่เดินไปเลยเห็นไหมเดินเข้าป่าไปเข้าไปมาอีกไอ้งูนาคเขาก็รักษาใช่ไหม เขาปลอมตัวเป็นงูหัวเท่าบาทนั่นนะโอ้หลวงปู่ผมไม่มายุ่งกับหลวงปู่ด้วยวางเป็นโตได้ไปแล้วกลัวงูฮะไม่กลัวหลวงปู่แล้วกลัวงูเห็นไหมหน้าเขารักษาเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่กินอาหารทิพย์เห็นไหมนั่นน่ะคล้ายๆว่า เห็นมาหลวงปู่นี่จอมอดทนน่ะ4 ปีอยู่ได้ผมยาวเลยตัวนี้เห็นมาผ้าขาวนี่แปลเศร้าหมองหมดเลยดำเลยเห็นมายืนอยู่4 ปีอัศจรรย์เหลือเกินนี่แหละอำนาจสมาธิฌานรักษา ใครก็มากล้ามาทำร้ายเห็นไหมเทวดานาครักษานั่นน่ะเห็นไหมท่านยังไม่นิพพานใช่ไหมตอนนั้นน่ะท่านยังไม่สำเร็จนะท่านก็ต้องทำอีกนั่นนะ ยอมไปเที่ยวกันไหมไปไหนอ่ะโยมก็บอกว่าโยมจะไปหาขุด พระตำพระเล็กพระน้อยตำกุที่ไหนมันแตกใช่ไหมไปเที่ยวกาตมาไปเมืองนากันดีกว่าไม่เอาพอบอกไปเมืองนากไม่มีใครกล้าไปใช่ไหมหลวงปู่เห็นมาไปได้นะแวกน้ำไปเลยเหมือนเห็นไหมที่หลวงปู่มั่นก็บอกพายเรือก็จมไปเลย เขานิมนต์ไปเทศในบาดาลเห็นไหมคนมีฌานมีสมาธิของเขานั่นน่ะฌานชั้นสูงนั่นน่ะเห็นไหมที่ท่านบอกว่าไอ้นาคมันมาแล้วก็โยมก็ทำลอยไว้มั่งนะเอาไว้อวดพระหนุ่มๆน่ะหลวงปู่ก็ได้คู่ไง ใครไม่ภาวนาระวังเถอะเสือมันจะมากินงูมันจะมากินลอยมันใหญ่ใช่ไหมพอเวลาไปสามศอกกันน่ะตัวมันใหญ่ที่หลวงปู่ลุยก็เห็นนะเวลามันมาอยู่ใต้แก้มันตัวนิดเดียวนั่นน่ะเห็นไหมไปเถอะอย่ามาเฝ้าเราเลยไปตาม สบายนะอะไรต่ออะไรเราไม่เป็นไรอ่ะแล้วนาคเขาก็อยู่3 วันใช่ไหมเนี่ยที่ว่ามันเลื้อยไปอ่ะคู่เข้าลงมาในนานี่กว้างไป3 ศอกเลยตัวใหญ่นั่นเห็นไหมพวกเนี้ยเขามีบุญกันมาเห็นไหมเนี่ยบุญญาลิศของเขา แต่หลวงปู่ก็ช้ำเฉยเห็นไหมเวลาไปเจอกันหลวงพ่อสังวานเนี่ยท่านอ่อนน้อมนะมาทำไมล่ะมาชมบุญหลวงปู่นั่นน่ะเราไปที่ไหนก็เราจะเอาคำพูดอันเนี้ยมาจากไหนล่ะมาทำไมล่ะมาชมบุญหลวงปู่ หลวงปู่คุณก็ยิ้มเห็นไหมยิ้มให้เรานั่นน่ะมาชมบุญหลวงปู่นั่นน่ะนี่แหละเขาบอกว่าไปไหนก็อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ต้องตีกันใช่ไหมไอ้ที่มันอยากจะยิงกันตีกันเนี่ยเห็นไหมมันสร้างภพสร้างชาติลำบากนั่นน่ะหลวงปู่บุตรดาบอกว่า นั่นแหละมันสร้างภพสร้างชาติให้มันยาวเข้าไปอีกวัตตะทุกข์นั่นน่ะยิงกันตีกันท
ทะเลาะกันเราได้เอาเปรียบคนอะไรต่ออะไรเอาเอทีเอ็มของเขาก็จะกดให้หมดนั่นน่ะมันก็รักอะไรอ่ะมันรักกระดาษมันรักตัวเลขมันไม่ได้รักอะไรอ่ะโยมนั่นน่ะไอ้สมมุติว่ามันเป็นเงินเป็นทองไงนั่นน่ะที่ไหนได้โอ้ถ้าบอกว่าเลิกใช้น่ะหลวงพ่อสนองก็ใจพูดนะถ้าเลิกใช้เราก็ร้องไห้หมดเลยมาเงินเราเต็มบ้านใช่ไหมสมมุติอ่ะนั่นน่ะพอบอกใช้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้สตังค์ใช้ไม่ได้โอ้โหเราก็ทุกข์ใจอีกแล้วนั่นน่ะสู้บุญทิพ
เอาไปถวายพระพุทธองค์ก็แล้วกันผ่านนี้มันผ้าเนื้อดีนั่นนะใช่ไหมทีนี้ก็เลยนั่นแหละหมอชีวกก็เลยได้ฟังเทศพุทธองค์ก็เลยได้รู้ธรรมเนี่ยก็เลยทำเหมือนฤาษีที่เป็นรูปของปู่ชีวกนั่นนะ แต่ท่านเป็นนั่นนะโกมารพัฒน์โกมารแพทย์นั่นนะเป็นแพทย์คนแรกที่ผ่าตัดใช่ไหมที่บอกว่าไม่ผ่าก็ท้องมันจะเน่าแล้วลูกเศรษฐีก็จะตายจะเอาตายหรือจะให้เขาอยู่อะไรเงี้ยนั่นนะเสียทรัพย์เท่านั้นเท่านี้นะอะไรต่ออะไรโอ้ถ้าลูก ถ้าลูกเราไม่ตายจะเอาเท่าไหร่ก็จะให้นั่นนะเห็นไหมนะพาไปคนก็มาดูกันเยอะไม่เคยเห็นก็คนผ่าท้องคนไม่ตายอะไรเงี้ยเห็นไหมเอาตัดออกนั่นนะเอายาทานั่นนะไม่กี่วันก็หายนั่นนะโอ้อัศจรรย์ทีนี้ไม่ต้องใช้เงินนะ เดินมาไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมอาจารย์รู้เนี่ยชีวกนี่เอาตัวรอดแล้วเห็นไหมมีปัญญาคนมีปัญญาหาทรัพย์ไม่ยากนั่นแหละเห็นไหม เหมือนแม่บุญเรือนนะที่บอกว่าไม่เอาตังค์ใครนะแม่หายตัวไปได้แม่ย่อนหนทางไปได้ไปในอากาศ แม่ไม่ต้องเอาก็ได้ก็ตังนะแม่ก็เหาะไปสินะลูกศิษย์ก็เยอะก็ยึดเท้ายาวแย่แม่นั่นนะเห็นไหมที่สนิทสนิทนะเดี๋ยวแม่ไปแล้วแม่เหมือนโดดเหมือนวิ่งไปในอากาศนั่นนะเดี๋ยวไปถึงแล้วไปนั่งอยู่บ้านนะรถวิ่งตามนั่นนะ ต้องนานกว่าจะไปถึงในกรุงเทพเนี่ยนะนั่นแหละคุณโยม คนมีเนี่ยเขาเรียกว่าได้ยานยานของเด็กๆมันรวดเร็วนั่นแหละเขาเรียกว่ายานเด็กๆยานผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนว่าจะลุกจะเดินเนี่ยโอ้โหลำบากเหลือเกินนั่นแหละเห็นไหมยานเด็กๆเนี่ยมันว่องไว นึกปั๊บไปถึงปุ๊บนั่นน่ะนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเรามีสมาธิเรามีญาณปัญญาเนี่ยมันเป็นบุญของเราใช่ไหมบางคนเนี่ยตอนนั้นน่ะที่ทำสมาธิจนออกวิทยุนั่นน่ะสามเณรนั่งนั่งแล้วลอยไปติดอยู่ที่เจดีย์ไงนั่งนั่งนั่งแล้วมันตัวเบาต้อง
ลงไม่ได้ตะวันใดขึ้นไปลับใช่ไหมโยมพอกลับมาไม่เข้าสมาธิไม่ได้นั่นแหละมันก็ได้ครั้งเดียวนะบางคนนะแต่แม่บุญเรือนนี่ไม่เสื่อมนั่นที่บอกว่าไปบนดวงจันทร์ได้นั่นแหละไปในอากาศได้ไปบนดวงจันทร์แม่บอกว่าไปก่อนนะพอนโลก มันไม่มีอากาศนะเห็นไหมมันอยู่ไม่ได้หรอกมันไม่มีอากาศนั่นแหละแม่ทำไมตัวแม่สุกเหมือนสีทองเลยนั่นแหละแม่ไปอาบแสงจันทร์มาแล้วเห็นไหมผิวยิ่งกับสาวๆเห็นไหมเขาบอกนั่นแหละจึงบอกว่านี่แหละหลวงพ่อสังวานก็บอกดวงวิญญาณเนี่ยไม่มีหญิงไม่มีชายเนี่ยตอนจะมาเกิดนั่นเนี่ยที่มาสมมติว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะเป็นกรรมนั่นเนี่ยเป็นร่างผู้หญิงก็มาเกิดมาอยู่ในท้องแม่นั่นเองมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตอนจะมาเกิดนั่นเอง นะจะได้ไม่มีหญิงไม่มีชายพอสำเร็จแล้วนั่นน่ะทำไมมาอุ้มโยมได้โยมเป็นผู้หญิงเฮ้ยวิญญาณมันไม่มีหญิงไม่มีชายเนี่ยวิญญาณตอนนั้นก็เลยเข้าใจเนี่ยเขาก็มาเล่าว่าหลวงพ่อสังวานเนี่ยไปโปรดถึงนรกนั่นน่ะที่ว่ายายสาลัย ไม่ทำบุญไงไม่ทำบุญจะไปเกี่ยวข้าวทำงานไปเกี่ยวข้าวทำงานคนหลังต้องเอานาฬิกามาไว้ตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นไฟมันส่องตาพอดีนั่นน่ะจะหมดเวลาแล้วเนาะมันเหลือน้อยแล้วเนาะถ้าไฟมันส่องตา นี่แหละจึงบอกว่าคุณโยมที่เราได้ครูบาอาจารย์เราได้พระสงฆ์โปรดเราใช่ไหมใครศรัทธาก็เคยทำบุญเอาไว้ในการก่อนใช่ไหมเราเคยทำบุญกับหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวอดีตชาติบางที เห็นไหมบางคนก็มาเข้าฝันเราไม่เคยเห็นหลวงปู่มั่นเขาก็มาฝันได้ว่าท่านจะสึกแล้วแต่หลวงปู่ก็มาเข้าฝันนั่นแหละท่านก็ไม่อยากให้สึกใช่ไหมบางคนนั่นแหละท่านล่วงลับไปแล้วทำไมมาได้ญาณเนี่ยที่ถามหลวงปู่เราก็ไปรักถามหลวงปู่ครับ ถ้าที่ไปนิพพานแล้วทำไมมาได้ไหมครับบอกว่าถ้าจำเป็นก็มาได้บางองค์ยังไม่นิพพานธาตุนะรอตามพุทธเจ้านิพพานธาตุอีกทีหนึ่งนั่นน่ะเห็นไหมบางคนก็ไปเลยไม่ต้องรอนิพพานธาตุอีกทีนั่นน่ะมาเป็นตัวตน ของพระพุทธรูปแล้วก็เทศเทวดาฟังนะ7 วันนะท่านบอกพวกเราก็ไม่ต้องให้พระสียะเมตตาลงมาเราก็ไปคอยอยู่บนสวรรค์นั่นน่ะไปคอยบนสวรรค์ดีกว่าไม่ต้องมาได้ยินเสียงปืนใช่ไหมไม่ต้องฮะไม่ต้องมาเจอมดปวกมันกัดกันใช่ไหม นั่นน่ะบางทีนะมันมีนะกองทัพกับมันสู้กันสู้กันลบกันนั่นแหละมันแปลกนะตอนเด็กๆผู้ใหญ่ก็เล่าทีนี้คนมันไปจับกบมากินนั่นเดียวทีนี้ก็ไอ้เจ้ากบก็แพ้กังคกที่มันน้อยใช่ไหมโยมสู้กัน
7 วัน 7 คืนเนี่ยเราจำได้มาตอนเด็กๆนั่นน่ะมันอาถรรพ์อาเพศอะไรมันลบให้ดูเห็นไหมลิงมันยังอยู่คนละพวกกันวะลิงลาบุรีลิงลพบุรีอะไรลิงแอเขาพักการมันไปแล้วยกพวกตีกันเห็นไหมมันไปเป็นสัตว์มันยังจะตีกันเนี่ยนะ มันขึ้นแหละขึ้นหลังรถไฟไปใช่ไหมมันไปโดดลงไปสู้กันนี่เห็นไหมบางปีเห็นไหมนั่นแหละมันเคยสู้กันนะมั้งนั่นแหละเห็นมาคุณโยมอย่าว่าแต่คนเลยเห็นไหมกรรมมันเคยทำกันไว้นั่นแหละ จึงว่าที่คนที่เป็นอะไรกันนี่แหละที่เราบอกว่าชนกกรรมมันมาเจอพอดีเลยนั่นแหละเห็นไหมพอดีบุญก็พอดีใช่ไหมบุญก็พอดีประจวบเหมาะกรรมก็ประจวบเหมาะใช่ไหมโยมถ้าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าเนี่ยกรรมของเรานะ คุณลุงพ่อสนองก็บอกอย่างนั้นนะกรรมบางคนหนีกรรมไม่พ้นนั่นเห็นไหมบางคนเห็นไหมที่บอกว่ารถมันไปชนกับรถแขนก็ขาดต้องตัดเด็กๆเฮ้พ่อแม่ก็ลำบากเนาะให้เราก็อยากตายเนาะไปทำมา เขียนหาในหลวงดีกว่านั่นแหละเขาก็เอามาออกทีวีเดี๋ยวนี้ก็โตแล้วเรียนจบแล้วมีงานทำ แขนข้างซ้ายก็ขาดเห็นไหมเห็นนิ้วมือข้อมือนั่นแหละก็ยังดีนะที่บอกว่าบางคนเห็นไหมเกิดมาแขนขาไม่มี ไปไหนก็ต้องอุ้มไปมีแต่ปากขาแขนก็ไม่มีนั่นแหละมันเกิดมายังไงนั่นแหละเห็นไหมทำไมมันไม่ครบก็เราต้องเขาต้องทำเอาไว้เขาได้มาแก้เนี้ยพ่อแม่ไม่ได้ทำให้เลยนั่นแหละบุญกรรมมันปั้นมาใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่า แม่จ๋าหนูทำไมไม่สวยเหมือนพี่สาวอ้าวก็แกทำของแกมาเอง หลวงปู่ส่งนั่นเล่าก็ท่านเทศใช่ไหมก็แกทำของแกมาเองนั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยร่างกายครบประการ 32ใช่ไหมน่ะมันเป็นบุญนะ บุญเก่าเขาก็ส่งมาแล้วหมดแล้วทีนี้เราก็มาหล่อหลอมเอาใหม่หล่อหลอมนั่นน่ะหล่อหลอมไปนิพพานก็มนะธรรมนะมนะธรรมดีมนะกตัญญูนั่นน่ะกับพ่อแม่กับผู้มีพระคุณถ้ามันกตัญญูกันหมดนะมันก็ไม่ต้องตีกันดินะทะเลาะกันนั่นน่ะ มนุษย์นั่นน่ะมนุษย์ไม่ใช่ทุกอย่างไก่ใช่ไหมมนุษย์อยากเป็นไก่ใช่ไหมเอาก็ทรมานไก่เขาตีไก่กันเข้านั่นน่ะนั่นน่ะตีไก่เล่นการพนันกันชนงัวเอาหมากับหมูมากัดกันก็มีเห็นไหมอินโดนีเซียเห็นไหมเอามัน นี่เห็นไหมเอาน้ำเอาสนุกเอาน้ำตาเขาเลือดเขานั่นน่ะเห็นไหมให้มันตายให้มันเจ็บเห็นไหมทรมานเขาต่อไปเราก็ได้อย่างนั้นน่ะทำไงได้อย่างนั้นใช่ไหมคุณโยม นี่ที่พระอริยเจ้าเชื่ออย่างนี้นะโยมนะ เชื่อให้เราได้ไม่ต้องทุกข์นะ
นี่แหละที่เราจะมากระเทาะทุกข์ของเราเนี่ยเรามารีดแห่งความลำบากออกไปนั่นน่ะให้อยู่ในชีวิตที่บริสุทธิ์ใจนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมเพราะว่าคนเราเนี่ยเห็นไหม ตอนเราสาวแข็งแรงกันนั่งนั้นน่ะใช่ไหมเป็นช่างเป็นอะไรก็ทำกันไปนั่นน่ะพออายุมากแล้วก็นี่น่ะช่างอะไรอ่ะช่างบุญนะเราไม่เอาเป็นช่างบาปใช่ไหมนั่นน่ะเราจะช่างไปทำไมล่ะนั่นเราจะบรรทุกอะไรดีเนี่ยกลับบ้านนั่นน่ะหลวงพ่อสนองบอกว่า ถ้าเราเป็นบุรุษอาชาในเราก็แบบเราก็ไม่ให้ใครมาใช้เราใช่ไหมเนี่ยพระราชาพวกม้าอาชาในเนี่ยเราเป็นม้าต่างก็ทำงานทั้งวันเลยนั่นเห็นไหมหลวงพ่อสนองนั้นท่านเทศให้เราฟังทำไปทำมาท่านก็ ชวนเรามาปฏิบัตินั่นน่ะให้เข้าใจเรื่องกรรม ฉลาดนะหลวงพ่อสามารถนี่ชวนง่ายเหลือเกินชวนมาชวนไม่กี่เที่ยวมาบวชได้นั่นน่ะบุญกรรมที่เคยทำกันไว้นั่นน่ะทำไมโยมนั่นน่ะโยมก็เคย ต้องเคยเป็นลูกหลานเคยเป็นทำบุญกับหลวงพ่อสนองกันมาฮะหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมไม่เคยทำไม่อยากทำนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะจึงว่าเราก็ไม่ทิ้งวัดสังฆทานกันนั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านจากไปแต่กายน่ะใจทิพย์ของท่านก็ นั่นแหละเห็นไหมคุ้มครองได้บางคนบอกว่าเอ๊ะยังเห็นหลวงพ่อมารับแขกได้แปลกบุญของเขานั่นน่ะบางคนบอกว่าหนูเห็นเลยไอ้โลงศพมันเป็นเหมือนโลงแก้วเลยเห็นว่าท่านนอนอยู่ในโลงแก้วนั่นน่ะอ้าวเขาใส่ลงทึบอะ ใช่เขาใส่ลงทึบแต่โยมเห็นตาแกเห็นน้องแกได้นี่แหละจึงบอกว่าตาคนเนี่ยตาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยจักษุญาณเนี่ยมันปรากฏได้ภูเขามาฝังหน้าก็ทะลุได้เห็นได้ เห็นไหมเนี่ยแสดงว่าวัตถุเนี่ยเป็นของหยาบแต่ตาละเอียดเห็นไหมตาใจเนี่ยละเอียดจินตายานนั่นน่ะคุณโยมเราทำไปเถอะบางทีเราก็ฝันได้ใช่ไหมฝันคุยกับผีก็ได้คุยกับใครก็ได้แต่เวลาเราตื่นเราอยากจะคุยอีกมันดับไปชิบ ใจมันคุยมันปากมันไม่ได้คุยนั่นน่ะเห็นไหมทำไงเราจึงจะเอาดวงเนี้ยมาคุยให้ได้ดวงใจเราเนี่ยน่ะดวงทิพย์อันเนี้ยนั่นน่ะใจมโยม นี่แหละมันสงบจริงๆมันเป็นบุญของเขาจริงๆแต่ใครก็คุยได้เฉพาะตนใช่ไหมโยม นั่นน่ะรู้ได้เฉพาะตนนั่นน่ะบางทีท่านก็ไม่คุยอวดไงครูบาอาจารย์ นั่นน่ะคนดีเห็นไหมในหลวงของเราก็ไม่ได้อวดใช่ไหมแต่ท่านทำไว้ทำนั่นน่ะช่วยท่านก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะต้องเป็นคนเด่นคนดังอะไรปิดตองหลังพระท่านบอก
นั่นน่ะทำมาไว้นั่นน่ะคำสอนเห็นไหมที่พ่อสอนไว้ทุกอย่างใครเอาไปทำอ่ะเห็นไหมหนูตัวเดียวก็เป็นเศรษฐีได้นั่นน่ะที่บอกใช่ไหมความขยันความอดทนบางคนเห็นไหมอุจจาระเอาไปตากแข้งขายได้เห็นไหมไปขายถึงเมืองจีนเห็นไหม จะว่ายังไงเนี่ยคนมีปัญญาใช่ไหมทำไปทำมามาเป็นเศรษฐีแล้วกูไม่ต้องขายแล้วปุ๋ยพวกนี้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะใช่ไหมที่บอกว่าเศรษฐีหนูตัวเดียวนั่นน่ะขายหนูครั้งเดียวเห็นไหมมาเป็นเศรษฐีนั่นน่ะมาเป็นมหาเศรษฐี นั่นน่ะเห็นไหมเป็นเท่าแก่นี่แหละจึงบอกว่าเราอย่าท้อท่านบอกว่าท้อไม่ได้ท้อมันก็ถอยใช่ไหมเหมือนเสื้อผ้าถอดกองไว้งั้นน่ะมันเดินไปไหนไม่ได้เสื้อผ้าใช่ไหมชีวิตนั่นน่ะองค์พระบาทสมเด็จของเราทุกองค์ ลำบากเหลือเกินใครเรามาเป็นฟ้าจายใครมาเป็นพระเทพเห็นไหมไม่ได้หยุดเลยน่ะต้องมีพยาบาลมีอายุมากเขายิ่งต้องมีหมอนวดไปเลยเห็นไหมนั่นแหละโอ้ยฮะงานยิ่งกับพระอีกใช่ไหมพระนี่เห็นไหมงานครั้งเดียวก็โหนเลยทับตาย นึกถึงพวกพระเทพเลยสารพัดงานเลยวันๆพระเทพไม่ไปก็โอ้ตายแล้วเราไม่มีบุญแล้วเนาะนั่นเห็นไหมนะแต่ไม่มีใครเห็นใจใช่ไหมนั่นน่ะพอห้าหกสิบเข้าแล้วนี่เห็นไหมมันก็ยิ่งทุกข์นะสังขารที่ตอน30-40ก็ไม่เป็นไรนั่นน่ะเดินเขาก็ ก็เดินได้ใช่ไหมมี13ติปเนี่ยทีนี้พอเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยฮะอย่าเส้นเลยเนี่ยเหมือนยางมันอ่อนลงถ้าเป็นรถใช่ไหมมันนั่นน่ะเคียนเก่าเข้ามันก็เก่าลงทุกวันทุกวันนั่นน่ะสังขารนั่นน่ะเราก็อาศัยเคียนนี่แหละอาศัยสังขารนี่แหละ ต่อกุศลใช่ไหมกายเป็นบุญใจเป็นบุญหายใจก็เป็นบุญนั่นเดินก็เป็นบุญน่าเดินอย่างพระอริยเจ้าใช่ไหมโยมนั่นน่ะเดินอย่างกับเห็นไหมวิ่งกันก็แล้วกันหนีตำรวจน่ะแล้วมันจะบุญยังไงใช่ไหมโดดน้ำดีกว่าใช่ไหมตำรวจก็ต้องตาม นั่นน่ะเหมือนจระเข้เลยจับไม่ได้กูก็เอาไฟไปช็อตเลยดีกว่าเห็นไหมไฟไปช็อตให้จับได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกข์นะนั่นน่ะเห็นไหมยิ่งเห็นสัตว์มันกินกันนะมันนึกสงสารเลยเนาะมนุษย์จะไปเกิดเลยจะไปเกิดเป็นหมูเป็นแกงเป็นกวางก็ ลำบากทั้งนั้นนะไปเกิดเป็นสัตว์นะเห็นไหมต่อสู้กันนั่นน่ะอยู่เพื่ออะไรเห็นไหมกว่าจะรักกันได้ก็ชนกันหัวแตกเห็นไหมกวางบางตัวฟิตกันจนหัวแตกไอ้เจ้าเสือมันก็สบายเลยมึงวิ่งไม่ไหวแล้วกูกินมึงแน่ใช่ไหม กูคอยดูนั่นน่ะเห็นมาทุกข์เหลือเกินถึงโจ้ก็เหมือนกันนั่นน่ะแมวน้ำก็เหมือนกันเห็นไหมมันจะรักกันมันก็กัดกันแล้วจนแย่งกันตายโอ้โหน่าสงสารเราเคยไปเกิดบ้างไม่น้อแบบนั้นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะโยมลองนึกดูน้อมเข้ามาดูใจเรานั่นน่ะ
แล้วเป็นโจรไปปล้นเขาได้เยอะได้ทองเป็นสำเภาเรือโอ้นั่นมันเห็นไหมมันก็ทุกข์เห็นไหมถ้าเราไปเป็นโจรนั่นน่ะเจ้าทองไปไหนอ่ะกินไม่หมดนะไปฝังเอาไว้กูก็เลยไปเป็นเปรตเฝ้าทองอยู่นั่นเองนั่นน่ะเห็นไหมพาท่านไปนั่งเห็นเนี่ย เขาถ้ามีมันก็มีทองแต่ภูเขามันยุบลงไอ้พวกโจรสลัดมันก็บอกว่ามันไม่ค่อยห่วงมันไปห่วงอีกที่หนึ่งเยอะตรงนั้นนั่นน่ะเห็นไหมถ้ามีกรรมฐานเขานั่งไปดูได้แต่หลวงพ่อบอกว่าเออไดโซดามันก็ยัง มันก็ยังประมาทมันก็ตึกได้เนาะอะไรตาอะไรทำไมจะมาท่านก็ตึกจนได้ฮะโอ้โอ้โอ้ดีขึ้นนะคือมันหนูยังตัดกับอาจารย์ไม่ได้ผู้อาจารย์ที่โลกไหนอ่ะ อ๋อไอ้นี่มันเรื่องโพธิสัตว์เนี่ยสัตว์ไม่ได้เออตัดไม่ได้เราก็ค่อยๆตัดเราอยากไปเกิดอีกก็เอาเราอยากเป็นโพธิสัตว์เป็นเจ้าแม่กวนอิมมาอืมนะนะโพธิสัตว์อือ ไปหนทางที่ว่าไปพวกคู่ทั้งสองอย่างเนี้ยเราหนีได้ก็หนีเนาะท่านนี้เห็นไหมหลวงปู่แหวนบอกว่าไปเป็นเป็ดเป็นไก่นานให้เขาเชือดคอหลวงปู่แหวนนะก็พวกนี้ก็ปรารถนากันมาทางนั้นนะวันหลังคุ้มเบื่อเว้ยเห็นไหมหลวงปู่มั่นบอกไปเป็นหมาต้อง200 ชาติหลวงปู่มั่นเห็นไหมท่านเห็นอย่างเงี้ย ถ้าเลยเลิกโพธิสัตว์เลยนั่นน่ะเห็นมาท่านเห็นท่านเห็นว่าถ้าเราเป็นพระราชาทุกชาติเราก็สบายดีเนาะนะทีนี้เราไปเป็นปูเป็นปลาเนี่ยเขาก็จับไปกินกันอะไรตาอะไรนั่นน่ะเนี่ยเราก็แต่ทีเนี้ยเราไม่กลัวไม่กลัว เราไม่กลัวเราก็เหมือนลุยไฟไปลุยไฟไปลุยทะเลไปน่ะลุยน้ำลุยไฟนั่นน่ะถ้าหนูไม่กลัวนะน่ะกลัวเราก็เลิกกลัวเราก็เลิกเนาะนั่นน่ะเออมันอาจจะปรารถนามานานมันไม่ค่อยกลัวเออเออนั่นน่ะ เราก็ใจดีเออนะไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรทีนี้สักวันหนึ่งนะเหมือนหลวงพ่อสังวานเราอยากไปฟังเทศอืมอยากจะเอาอยากจะช่วยเหลือก่อนแล้วเออเออใช่นั่นแหละนั่นแหละเรามันพวกรามะมาเกิดอะไรต่ออะไรนะ เวียนว่ายตายเกิดนั่นน่ะมันปรารถนามานานทีนี้เราก็จะไปกลัวเราก็จะไปทุกข์ใจนะแต่เจ็บป่วยยังไงเราก็เออทนเนาะนั่นน่ะทุกข์ยังไงก็ทนเนาะทำความดีนั่นน่ะตายตายด้วยความดีนั่นเราก็ไปได้ไปเป็นเทพเป็นพรหมได้นั่นน่ะ ทีนี้เราก็ไม่ต้องแอนตี้ใครพระพุทธเจ้าก็ดีมันก็นั่นน่ะมันยังตัดบัวไม่เหลือใยมันยังมีเยื่อใยนั่นน่ะนั่นแหละมันยังข้ามไม่ได้ถ้า
ถ้าเรามีฌานมีฌานแบบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนี่เลิกปรารถนานี่ฟ้าร้องเนี่ยเหมือนแผ่นดินสะเทือนอะไรเงี้ยนะเห็นมาน่าท่านแรงปรารถนาถอนออกนะถอนออกไม่ได้ยังไม่ได้เพราะมันแรงปรารถนามันนานนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ใจอ่อนมันก็กลับมาอีก นั่นแหละใช่มันเลิกปรารถนาเช้าเย็นมันปรารถนาอีกแบบนั้นจริงๆเรื่องพวกนี้เนาะเอาทำไว้ไม่กลัวก็ทำนั่นแหละมาอธิษฐานบารมีเนาะนั่นน่ะวันหลังก็ดูวันเดือนปีน่ะไปถามพระก็ได้เนาะเอานั่นน่ะทีเนี้ยนี่แหละแม่เนี่ยเห็นไหมน่ะผู้เป็นแม่เนี่ยลำบากเหลือเกิน แม่นี่เสียสละเหลือเกินทละเป็นทละตายจริงๆน่าสงสารผู้ที่เป็นหัวอกพ่อแม่ลูกบอกว่าทำไมเราก็ปฏิบัติทำไมเราถึงต้องลำบากต้องมาดูแลพ่อแม่อะไรต่ออะไรมันเป็นเพราะอะไรเราก็เลยให้กำลังใจตอนเราเด็กๆใช่ไหมโยมพ่อแม่เลี้ยงเราเนี่ย 8 ขวบ 9 ขวบนั่นน่ะกว่าจะรู้เรื่องเห็นไหมยังร้องอยู่นั่นน่ะหิวน้ำหิวน้ำนะแม่ก็อยากจะหลับเห็นไหมทำงานนอกบ้านทำไร่ทำอะไรค้าขายนั่นน่ะเห็นไหมแม่ก็อยากนอนให้เราก็หิวน้ำอยู่นั่นน่ะหิวน้ำหิวน้ำเด็กๆเห็นไหมทรมานพ่อแม่จนจำได้ หัวโอ้โหเนาะบอกว่าพ่อแม่นี่เนาะถึงจะมาโหก็ต้องทำให้ลูกเห็นไหมไม่งั้นมันก็ร้องอยู่นั่นนะ เห็นไหมมันบาปเหลือเกินนั่นแหละที่ว่าใช้หนี้ไม่มีหมดนอกจากเป็นพระอรหันต์นะถึงจะใช้พ่อแม่หมดหนี้กันนั่นแหละพุทธเจ้ายังต้องไปโปรด เมื่อโยมแม่ถึงดาวดึงนั่นนะแม่ท่านไปอยู่ชั้นดุสิตนะจะชวนให้มาลงมาชั้นดาวดึงไปไปเทศให้ฟังสามเดือนถ้าบอกว่าสามเดือนของมนุษย์เนี่ยนะเหมือนนาทีเดียวเห็นไหมแต่พุทธเจ้าไปเดียวมนุษย์นี่สามเดือนเห็นไหมเหมือนนาทีเดียว 100 ปีของเทวดาเนี่ยเห็นเป็นร้อยปีของเราแค่วันของเทวดานั่นเห็นไหมมันยาวนานนั่นนะจึงบอกว่าเราไปเสวยสุขบนนู้นเราก็ลืมมนุษย์นะบางคนน่ะถ้าประมาทถ้ามีภาวนาก็ไม่ลืมนะมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละอุปนิสัย ที่ทำมาทีนี้โยมทำไมจึงปั้นรูปพระเก่งทำไมจึงปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็ได้ทำไมหนูมีทุกข์ทีไรสุพรรณกัลยาเนี่ยจะมากระซิบใกล้หูมาปลอบใจอ้าวทำไมจะมาเขาเป็นองคลักษ์ใกล้ชิดเนี่ยพระพี่นาง แต่ชาตินี้ก็มาเป็นคนเวียดนามเห็นไหมก็ว่าหนูทุกข์ทีไรสุพรรณต้องมากระซิบใกล้หูมาปลอบใจเห็นไหมเขามีบุญมากด้วยกันอย่างเงี้ยนั่นนะคุณโยมใกล้ใกล้จะถึงที่สุดและที่สุดแล้วก็แจกมาก
โอ้ใช่ใจมันอ่อนกลับมาแต่มันอยากจะเลิกปรารถนามันก็เลิกไม่ได้นั่นแหละความปรารถนามันแก่กล้าเขาบางคนเห็นไหมที่เราไปเป็นสัตว์มาต่างๆนะเราก็ไม่รู้ตอนพุทธเจ้าที่ว่าไปเปิดโลกใช่ไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยตัวมดตัวแมงโอ้ยพุทธเจ้าเก่งเนาะนั่นแหละว่าพุทธเจ้าทำให้สัตว์ไม่ทะเลาะกันเป็นญาติเป็นมิตรเนี่ยวันนั้นนะพุทธเจ้าลงมาทีนี้ก็ปรารถนามั้งที่ว่าเป็นเราเป็นมดหรือเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เราก็ปรารถนาขอให้เราเป็นพระโพธิสัตว์ทักองหนึ่งเถิดจะได้เก่งเหมือนพุทธเจ้านะมันทุกข์ร้อนเหลือเกินเราไปเป็นเปรตหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาตินั้นจะมาก็เปรตมันก็สุขเห็นนั่นแหละพระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือว่าหยุดให้โลกนรกมันหยุดนะให้มันไม่ทรมานคนก็ปรารถนากันเยอะนั่นแหละพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนได้สำเร็จแล้วท่านบอกว่าแต่เราก็ไม่ดูถูกแค่ว่าบางคนบอกไม่เอาพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นกับตัวท่านไปแล้วท่านไม่ช่วยใครแต่คำสอนน่ะยังช่วยอยู่ท่านบอกแต่พุทธองค์เนี่ยยังอยู่กับเราเขาไม่รู้เขากับพวกมหายานบางคนนะบางคนเขาไม่สนใจเขาก็ไปไหว้พระโพธิสัตว์อย่างเดียวเอาปู่ย่าตายายของเราเราไม่เคยเห็นหน้าแต่ปู่ย่าตายายก็เลี้ยงพ่อแม่เรามาเราก็นึกถึงคุณไงนั่นเนี่ยเราบอกไม่ให้ดูถูกพระพุทธองค์คนเนปาลบางคนไม่เข้าใจใช่ไหมเขาจะดูถูกว่าพุทธองค์เห็นกับตัวหนีเอาตัวรอดไปแล้วไม่ใช่อ่ะท่านบอกว่าคำสอนของเราอ่ะศีลสมาธิเนี่ยคำสอนของท่านเนี่ยพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นศาสดาเป็นเหมือนพ่อแม่สอนเราอยู่นะชมนะนั่นแหละนั่นแหละอุปสรรคใช่ไหมเจ้าแม่กวนอิมก็เจออุปสรรคที่เขาแสดงให้ดูนะนั่นนะอุปสรรคทางนั้นนะในหลวงของเราใช่ไหมท่านเป็นบรมโพธิสัตว์นะองค์หนึ่งนั่นนะเขาบอกว่าเป็นช้างเลไลนะที่ช่วยเหลือพุทธองค์นั่นนะองค์นี้จะได้มาตรัสรู้องค์ว่าในหลวงของเราเนี่ยสร้างบารมีมาเต็มนะไม่กี่ชาติก็ได้ละแต่เป็นพุทธเจ้าแต่นานเหลือเกินนะเห็นไหมเวียนว่ายตายเกิดช่วยโลกพุทธพวกเนี้ยไปอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวท่านเป็นห่วงประสบนิกรของท่านนั่นแหละท่านก็กลับมาช่วยมนุษย์ดีกว่านั่นแหละอยู่บนนู้นมันสุขไงน่ะหลับตาก็ตายแล้วพระพรหมก็เหมือนว่าหลับตาแล้วก็เหมือนว่าตายจากพระพรหมมาเกิดมาปฏิสนธิอ่ะนะเนี่ยคุณโยมจำไว้นะนั่นน่ะขอให้โมทนาเนาะเออเอาดีสาธุจวนยังระฆังช่วยยังโออีก15 นาทีอีก15 นาทีมันไงกันมึงเฮ็กกี่มองนะโยมตาไม่ค่อยดีอีก10 นาทีตี 3เนาะเดี๋ยวเราไปต้องไปปัสสาวะก่อนนะมั้งมันหลายชั่วโมงเอาเดี๋ยวมาใหม่
ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าแหมมันติดเหลือเกินสามารถไม่พวงเหลือเกินเทศทวงอะไรนั่นน่ะหลวงพ่อนั่นเนาะท่านก็อยากแค่ท่านก็สงสารเราอายุก็มากแล้วนั่นน่ะคนเราเนาะช่วยคนไปสวรรค์คนเดียวก็คุ้มแล้วที่เรามาบวชเนี่ยหลวงพ่อสังวานท่านบอกการได้มาบวชเนี่ยมันเป็นบุญเหลือเกินอายีไม่ต้องมาหรอกมาบวชเรื่อยๆอ่ะ เพลงบวชสองขนตามหมอนก็คุ้มแล้วท่านบอกหลวงปู่เกินอายีก็เลยศรัทธาเข้าวัดได้เนาะไม่ทำอายีเราใช่ไหมแต่ก่อนเดี๋ยวนี้แกก็อายุมากอ่ะ80 กว่าแล้วเห็นไหมเขาต้องเอาละภาวนาอยู่บ้านนะเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าแม่ชีบอกว่า สร้างวัดไว้ที่บ้านน่ะเอาใจไว้เจ้าวัดของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกท่านบอกว่าสร้างบ้านให้เป็นวัดนั่นน่ะวัดสังฆทานนี่ก็วัดสมมุตินะแต่วัดที่ใจเราเนี่ยสำคัญน่ะเห็นไหม วัดศีลวัดธรรมเราน่ะวัดดีใจของเราใช่ไหม ผู้ให้ข้าวให้น้ำเรามา40 กว่าปีเนี่ยเห็นไหมบางคนเราช่วยเขาไม่ได้เราก็สงสารเขาอีกเห็นไหมนั่นน่ะเขาให้ข้าวให้น้ำเราได้แต่เราจะให้เขามั่งเขาไม่เอาเห็นไหมเราให้ยาเขาก็ไม่อยากเอานั่นน่ะ เห็นไหมมันไม่เคยเกื้อกูลกันนั่นน่ะเห็นไหมเขาเกื้อกูลเราได้แต่เราเกื้อกูลเขาไม่ได้เราก็ต้องทำใจใช่ไหมขอให้เขาเป็นสุขทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมผู้ให้ข้าวให้น้ำนั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองมาเกิดเนี่ยมีบุญมาช่วยคนได้เยอะเลย หลวงพ่อสังวานว่านะอาจารย์สนองนี่มีปัญญามากมีบุญมากนั่นน่ะเห็นไหมทำวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นบุญนั่นน่ะเห็นไหมก็ทางโลกเนี่ยเราฟังกันมาเท่าไหร่มันก็ไม่ดับทุกข์เราได้ฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมยิ่งเพลงอินเดียนี่ชอบเหลือเกิน สามารถชอบเหลือเกินชอบมาต้องกับเด็กๆเจอหน้าแขกไม่ได้ชอบเหลือเกินมันเคยเป็นคนอินเดียบางทีนะพอลงจากเครื่องบินเนี่ยอยากฉันจะปฏิเลยดูสิเห็นไหมเอ๊ะมันเป็นยังไงบางปีไปไหว้ที่หลวงพ่อขอบที่โพธิ แขกมาเนาะนั่นน่ะเห็นไหมเทพแขกมาไหว้เห็นไหมนั่นน่ะคุณยอมจึงบอกว่าเนี่ยจิตมันสัมผัสแต่มันสัมผัสเดียวเดียวใช่ไหมน่ะสัมผัสให้รู้เท่านั้นเองเนี่ยบางคนเห็นไหมที่บอกว่าไม่ให้รักกันเลยน่ะถ้าเรารักคงจุ้ยใช่ไหม เราก็ไปเฝ้าหงจุ้ยอยู่นั่นน่ะเราต้องรักภาคสวรรค์ดิไปอยู่วิมานเนี่ยเราจะต้องไปอยู่วิมานใช่ไหมเราไม่เอาอ่ะพื้นดินไม่เอาอ่ะภาคพื้นดินเนี่ยเราต้องตั้งใจอย่างนั้นถ้าเรารวยนะสมมติอ่ะเราตายแล้วเราไปอยู่หงจุ้ยโอ้โหลูกหลาน
ทำสี่ห้าแสนหรือสองล้านสามล้านอะไรโอ้ลูกเรารวยนะอากงอาม่าจะพูดคุยกันใช่ไหมนั่นแหละมันไปติดภาคพื้นดินโยมปีเองได้กินหนเดียวใช่ไหมถ้าเราภาวนาเป็นนั่นแหละเราอิ่มทิพย์เราไม่ต้องไปกินแบบนั้นใช่ไหมกินยังไงอ่ะใช่ไหมกินไม่เห็นยุบเลย นั่นน่ะเห็นไหมวิญญาณน่ะกินไอโยมเหมือนไอดอกไม้เนี่ยวิญญาณพวกกุมารมากินดอกไม้มาดมดอกไม้น่ะมีแรงเห็นไหมดอกไม้ในป่าเยอะพวกเทพพวกอะไรที่ภาคพื้นดินน่ะมันน่ะเหาะลอยไปนั่นน่ะเห็นไหมไป สูดดมนั่นน่ะเห็นไหมถ้าวิญญาณพ่อแม่เรากินได้เตี้ยเรากินได้ก็ข้าวหมดอะสิใช่ไหมโยม ใช่ไหมเราเอาหมูเอาไก่ไปอะมันไม่เห็นยุบเลยใช่ไหมนั่นน่ะมันกินไอบุญกุศลนะเห็นไหมนั่นน่ะบุญกุศลไม่ต้องกินพุทธเจ้าไม่กินเนี่ยแม่บุญเรือนไม่กิน แต่เราไปแม่อธิษฐานธรรมให้หายโรคเท่านั้นเองอธิษฐานเนี่ยแม่ตายแล้วเราก็พูดของเราพูดเองเออเองนั่นนะใช่ไหมนั่นนะจึงบอกว่าที่บอกว่าศิลาน้ำให้เอาไปแช่น้ำไว้ทีนี้ศิลาน้ำมันหมดนะ มันไม่ค่อยมีอ่ะใช่ไหมใครมีก็ห่วงแล้วนะเป็นมะเร็งก็กินได้นั่นน่ะเชื้อโรคตามอากาศมาก็กินไว้มันจะได้เป็นเนื้อทิพย์ใช่ไหมถ้าไม่มีก็ตั้งน้ำอธิษฐานไว้ที่รูปแม่สอนไว้นั่นน่ะเห็นไหมนิวเคลียร์มาก็ไม่ตาย ถ้าเรายังไม่ถึงคราวตายก็นั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่ามันจะเหลือสามล่มโพถ้ามันเกิดอีกทำไมโยมนั่นน่ะมันเหลือสามหยิบมันเหลือหยิบเดียวเนี่ยถ้าตายคราวนี้ นั่นน่ะท่านบอกทั่วโลกนั่นน่ะถ้าต่อไปประเทศไทยเป็นแดนสวรรค์ เป็นแดนสวรรค์ต่างชาติต้องมาพึ่งประเทศไทยเพราะประเทศไทยทำข้าวได้เร็วนั่นน่ะอุทุกข์ก็ไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะคุณยอมไม่ต้องเชื่อแต่หลวงพ่อทางวันเนี่ยท่านก็พูดเอาไว้อย่างนี้ ภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาเมืองเอก นะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เห็นไหมจึงบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์ไม่ดีแล้วมันประเทศไหนมันจะดีใช่ไหมเนี่ยพระอริยเจ้าบอกว่าโอ้สุขโขเนาะเมืองไทยเนี่ยจะกินอะไรก็ได้ใช่ไหมเนี่ยคนไทยมีบุญ คนแคนาดากินวิญญาณกุ้งเห็นไหมคนแคนาดายังพูดอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยคนไทยมีบุญเนี่ยมีส้มตำด้วยเนาะเห็นไหมมีบักคุ้งเนี่ยนั่นน่ะที่หลวงแต่หลวงพ่อสุเมโตว่ากินไม่เป็นทักอย่าง ปลาโลปลาลงปลาล้าก็กินไม่เป็นหลวงพ่อจาก็ไม่ต้องกินแล้วไอ้หนมปังหนมเปิ้ลไม่ต้องเอาไปถวายก็หัดให้กันกินนั่นแหละไปทำมากินได้หมดเลยเห็นไหมนั่นน่ะอ้าวที่เราไปเมืองเขาอ่ะเขาไม่เห็นเอามาข้าวเหนียวมาให้เรากินเลยเนี่ยคนต่างชาติเราก็ฝึกเขามั่งตินเนาะนั่นน่ะ ทำไปทำมาถ้าฝรั่งเลี้ยงง่ายหมดใช่ไหมนั่นน่ะ
สู้พระไทยไม่ได้เห็นไหมพระไทยนี่เมื่อไหร่นะโยมจะชวนเราไปกินเหลานั่นน่ะยองยองเหลาใช่ไหมยองยองเหลาข้างทางไอ้จุกเดี๋ยวก็จะพาพวกไปกินยอง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 เหลาที่ไหนอ่ะพี่นั่นน่ะยองยองยองเหลาข้างทางนั่นดินั่งยองยองกินกินเนื้อเตี๋ยวใช่ไหมนั่นน่ะเห็นนะน่ะความที่แกพูดเก่งนั่นน่ะนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยเห็นไหมเป็นคนฉลาดแต่ต้องใจเย็นนั่นแหละเห็นไหมในหลวงใจเย็นใครว่าไงก็เอาทุกอย่างทำทุกอย่างทำไปทำมาในหลวงชนะคนทั้งโลกเห็นไหมมหาราชที่ไม่ต้องอยากไม่ต้องเปลืองเลือดเนื้อใครไม่อยากจะเอารัดเอาเปรียบใครเป็นผู้ให้เห็นไหมเป็นผู้ให้เขาอยากได้อะไรก็ไปแจกเขาเห็นไหมไม่ต้องลบกันน่ะเชื่อพระอริยเจ้าเชื่อหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวเห็นนะไปปรึกษากันอะไรมีเรื่องราวเห็นนะหลวงพ่อวันหลวงพ่อจวนสมัยก่อนท่านก็ไปเที่ยวไปฟังธรรมนั่นน่ะท่านก็เลยทำภาวนาเป็นเลยเห็นไหมนั่นน่ะพุทโธหนึ่งพุทโธสองอะไรก็นับไปนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะท่านภาวนาอย่างนี้นะเออเอาสิทำไปทำมาท่านได้ของท่านเห็นไหมท่านไม่ลืมน่ะหลวงปู่ป่วยกันคนละตึกท่านก็เห็นไหมญาณของท่านไปหากันคุยกันได้นั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าญาณปัญญาเนี่ยมีบุญนะโยมมาไม่ดูถูกนั่นน่ะไม่ดูถูกว่าไม่ดีสมาธิไม่ดีนั่นน่ะท่านบอกว่าดีทุกอย่างขอให้เราเอาดีไปใช้ให้ถูกใช่ไหมมีมีดเล็กก็ดีมีมีดใหญ่ก็ดีใช่ไหมนั่นน่ะไอ้คนนั้นมันอยากจะได้หน้าเหมือนกันไม่ต้องล็อกเราไปลบเองก็แล้วกันนั่นน่ะไม่ต้องไปเอามีดใหญ่ไปนะสมมุตินะเอาทหารเล็กก็ไปได้ไปก็ตายเห็นไหมแต่เหมือนว่าอยากจะไปอยากจะเห็นไหมกวนูนะเห็นไหมกวนูเอากวนูไปไม่ตายใช่ไหมให้ไปลบนี่ก็อยากไปลบมั่งอยากจะได้ตำแหน่งได้ยศอะไรไปก็ตายเห็นไหมนั่นน่ะไม่ต้องล็อกเอามีดเล็กก็แล้วกันไม่ต้องเอาทหารใหญ่ไปใช่ไหมนั่นน่ะ นี่แหละเพราะบุญบารมีเนี่ยไม่เท่ากันนั่นน่ะถึงบอกว่าคนเราเนี่ยท่านบอกว่าให้รู้จักใช้ให้รู้จักใช้อาวุธเนาะให้รู้จักใช้ปัญญาวุฒิท่านเนี่ยปัญญาคนภาวนาเนี่ยคนได้แล้วเห็นไหมอาจารย์อะไรอ่ะที่แม่สิริเห็นไหมแม่ชีเก๋าสวนหลวงเห็นไหมพอได้แล้วตาบอดใครก็นับถือเห็นไหมเทศเหมือนเสียงเหมือนผู้ชายแม่ชีกีเห็นไหมนั่นเนี่ยทำไมไม่มีใครดูถูกก็เพราะแม่มีกรรมฐานหลวงพ่อใหญ่ก็พาแม่ชีไปดูงานไปไหว้คุณแม่นะคุณแม่กีเขาส่วนหลวงเห็นไหมนั่นน่ะเหมือนน้องหลวงปู่มหาบัวนั่นน่ะแม่จันดี
โอ้โหกันดีเนาะมันกลับไปแล้วเป็นตอนนั้นยังเป็นคารวาสมันไม่หลับไม่นอนยังไปเดินจงกรมในนาอีกเห็นไหมนั่นเนี่ยแกถึงอย่าสนิทกันไงรู้ว่าน้องคนนี้มีนิสัยชอบไปโปรดน้องคนนี้น่ะว่าเห็นไหมพี่น้องทุกคนน่ะจะไปโปรดเขาหมดเลยมันก็ไม่ได้เห็นไหม หลวงปู่ก็ต้องทำใจอะเห็นไหมก็สนิทกับแม่จันดีนะแม่จันดีมีนิสัยนะที่สอนแล้วจะได้สำเร็จได้นั่นนะกระดูกเป็นพระธาตุได้นั่นนะแม่แก้วเห็นไหมแม่แก้วเสียมล้ำนั่นก็โอ้โหหน้าตาพออายุมากแล้วเหมือนหลวงพ่อสังวานนะนั่งตาป้อเลย ไม่พูดไม่จาฟังพวกเราพูดเนี่ยให้เราก็เห็นแล้วก็โอ้โหได้แต่ชื่นชมเนาะพูดอะไรไม่ออกเนาะนั่นเนี่ยแม่อยากฟังพวกเราพูดแต่เราพูดไม่ออกเนี่ยปีติเห็นไหมจะไม่อยากพูดไม่ต้องพูดนั่นเห็นไหมแค่ไปกราบไปไหว้เนี่ยได้เห็นคนดี เนี่ยลูกผู้หญิงเห็นไหมพอทำได้แล้วหลวงปู่ก็ไม่ไล่ลงเขาใช่ไหมแบบนี้ไม่ต้องมาเป็นศิษย์อาจารย์กันหรอกถ้าติดนิมิตอยู่อย่างเงี้ยนั่นน่ะไปเลยนะไปเข้าป่าไปไหนก็ไปเลยโอ้แม่แม่แก้วก็ร้องไห้นั่นน่ะเห็นไหมทำไปทำมานั่นน่ะแม่แก้วก็คิดได้ ไปขอขมักขมาภาวนาติดเนี่ยทีแรกติดสมาธิอยู่เห็นไหมติดนิมิตอยู่อะไรเงี้ยนะที่หลวงปู่มั่นก็เหมือนกันใช่ไหมหลวงปู่มหาบัวนะติดนิมิตจนเหมือนยังก็จะทะเลาะกันนั่นนะเอาเหตุเอาผลนั่นนะติดสมาธิเหมือนเนื้อติดฟันใช่ไหม มหามันอร่อยนักเลออะไรต่ออะไรเนี่ยพอได้แล้วเห็นไหมท่านก็บอกน้อมมาที่ใจเมื่อมีสมาธิแล้วน้อมมาที่ใจนั่นแหละเห็นว่าหลวงปู่บอกหมางกายดูกายดูใจนั่นแหละหมางน้อมมาที่ใจนั่นแหละก็เลยเห็นไหม นี่แหละพุทโธพุทโธไปพุทโธมาจะรู้ธรรมนะรู้ธรรมเห็นธรรมนะท่านก็อยากให้ลูกศิษย์ทุกคนนะบรรลุธรรมกันดังนั้นนะแต่มันนิ้วมันยาวไม่เท่ากันใช่ไหมนิ้ว มันไม่เป็นนิ้วกลางยาวเท่ากันนั่นแหละมันยังไม่ยาวหมดเนี่ยปัญญามันยังไม่เต็มไง ที่ว่าไม่ยอมสำเร็จใช่ไหมบางคนเนี่ยยอมธรรมชาติธรรมชาตินะพ่อนั่นน่ะเห็นไหมที่คนว่าน่ะบอกว่าทำไมห่านมันร้องเสียงดังนั่นน่ะคอมันยาวอ่ะพ่อไอ้เขยปั้นนอกก็บอกว่ามันธรรมชาติอ่ะพ่อ ก็ไม่อธิบายพ่อก็ทักกูไม่ยกสมบัติให้แล้วไอ้เนี่ยมันอะไรก็ธรรมชาติธรรมชาตินั่นน่ะเอ้าพอไปเจออึงอ่างมันร้องมันก็ธรรมชาติแต่เห็นไหมไอ้อึงอ่างมันมีคอที่ไหนอะปากมันสั้นอย่าตายแต่มันร้องดังเหลือเกินตัวตุ้งตัวตามันธรรมชาติน่ะพ่อเห็น เห็นไหมก็พูดอยู่อย่างนั้นน่ะพอไปแหมต้นมะม่วงนี่มันใหญ่นะทำไมมันลูกมันเล็กเหลือเกินฟักทองมันเถานิดเดียวแต่ลูกมันใหญ่เหลือเกินพอไอ้มะม่วงมันหล่นใส่หัวพ่อตาโอ้โหถ้ามันมะม่วงมันเท่าฟักทองนะพ่อก็ตายสินะพ่อใช่ไหม
นั่นน่ะธรรมชาติเห็นไหมถ้าแค่ทุเรียนมันตกมาใส่หัวก็ตายได้คนในสวนบอกนะมันสุกอะถ้ามันสุกนะมันตกออกมามันเจ็บนะโยมมะพร้าวหล่นใส่หัวก็ตายได้มะพร้าวถ้าสดๆก็ลอกมันกินก็ลอกมันกินน้ำนะมันก็กินน้ำแต่มันไม่ค่อยลงมาหรอกมันจะไปอาศัยกินลูกน้ำมะพร้าวโยมแล้วก็กินเนื้อมะพร้าวนั่นน่ะเห็นไหมมันมานะกัดกัดจนเป็นตัวมันเข้าได้มันก็ไปกัดกะลากะลามันยังอ่อนน่ะฟันมันแข็งใช่ไหมโยมนั่นแหละมานะ นี่แหละก็เหมือนท่านก็เปรียบความว่าเหมือนคนเจอมะพร้าวครั้งแรกมันเป็นธรรมะทีนี้ก็เอาปากไปกัดดูฮะเฮ้มันไม่เห็นอร่อยเลยมันฝาดๆมันก็เป็นเส้นๆทิ้งไปคนมาอีกฮะเออมันมีเปลือกนะ ลองปอกเปลือกออกให้มันแข็งนะมันไม่เห็นมีอะไรทีนี้ก็คนที่มีปัญญาเอาทุบมันเลยที่พามันเลยเนี่ยทีนี้ได้กินน้ำกินเนื้อใช่ไหมนี่แหละเหมือนคนที่มานะอดทนที่เรามาเนสัญชิกก็ดีมาปฏิบัติเราก็เหมือน คนมาใหม่ๆก็เหมือนโอ้โหมากัดโลกไอ้นั่นน่ะคนไม่รู้จักใช่ไหมพอปากกัดไอ้มังคุดนั่นแหละโอ้โหเจ้ามังคุดนี่มันฝาดใช่ไหมมังคุดไม่เห็นอร่อยเลยใช่ไหมเนี่ยพอปอกให้กินได้โอ้เวลีกูดเนาะใช่ไหมเวลีกูดเอออร่อยเนาะเนี่ย ก็เลยเรียกว่ามันเป็นมังคุดเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นราชินีของผลไม้ทุเรียนเขาก็บอกว่าทุเรียนเนี่ยมันแก้มะเร็งน่ะมันเป็นสารของสีเหลืองมันเป็นแร่กรรมฐานที่มันตายเนี่ยเพราะคนตายเพราะมันไม่ได้เกิดจากกินทุเรียนเนาะนั่นแหละ ที่บอกว่ามันเป็นอย่างอื่นนั่นน่ะมันไม่แสลงแต่ทำไมนำมาอาจารย์วิทยาลัยบอกว่ามาทราบมันเป็นกล้วยเนี่ยมันเป็นสารสีเหลืองมันแก้มะเร็งกินไปเถอะกินทานกล้วยไปเถอะ กล้วยน้ำว้าก็ดีมันแก้มะเร็งได้ด้วยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ จึงว่าปลูกกันไว้เหอะใช่ไหมที่อยู่บ้านนอกนะไม้ไผ่ก็จะทิ้งใช่ไหมเมืองเกณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองไม้ไผ่นะนั่นเนี่ยทิ้งไม้ไผ่ไม่ได้เห็นไหมเรายังไม่รู้เลยเห็นไหมสูตรของเกณฑ์เนี่ยที่อัดน้ำไม้ให้มันแข็งแห้งสนิทต้องมาแช่น้ำนะเห็นไหม อาตมานี่เป็นเกานะกินในพวกหน่อไม้ไม่ค่อยกล้ากินเจอหน่อไม้จีนบางทีอย่างต้องฉันเนี่ยทานเพราะมันจานมาต้องกระเด็กใช่ไหมผู้จีนก็ไปซื้อมาแล้วมาต้มนั่นน่ะเห็นไหมคนจีนเนี่ยถนอมอาหารก็เก่งใช่ไหมเหมือนคนไทยนั่นน่ะรู้จักนั่นน่ะเห็นไหม แต่เขาไม่บอกเห็นไหมสูตรอันเนี้ยเนี่ยเหมือนลูกพับจีนเนี่ยไทยยังทำไม่ได้เลยเห็นไหมไทยยังทำไม่เข้าใจทำแต่จีนมันมาจากจีนพับแพงใช่ไหมโยมพับแพงเนี่ยมาเห็นไหมคนจีนก็รู้จักถนอมเพราะฉะนั้นน่ะที่หลวงปู่บอกว่าทำมาไว้นะ
อาหารแห้งนั่นน่ะเห็นไหมเมื่อน้ำมันมาเห็นไหมน้ำมาเราบอกว่าให้โยงข้าวของไว้บนต้นไม้ใส่ถุงได้ถ้าพระคุณไม่มีใครโยง น้ำมาเสื้อผ้าเห็นไหมลอยน้ำหมดนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะให้ทำบ้านลอยน้ำไว้แพรลอยน้ำไว้นั่นน่ะใจมาเราก็จะได้เห็นไหมฉลาดเห็นไหมลิงอะเห็นไหมพอมันทำหลังคามันทำมุงดีแต่มันไปนั่งข้างบนเห็นไหมฝนตกมันก็นั่งอยู่อย่างนั้นน่ะแทนที่มันจะมาหลบ นั่นน่ะเพื่อธรรมชาติของมันเห็นไหมโยมทำซะดีเลยนะมุงซะดีแทนที่จะไปนั่งข้างล่างไม่ให้เปียกฝนไปนั่งเปียกฝนอยู่ข้างบนนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าอะไรก็จะพึ่งหลวงพึ่งหลวงนั่นน่ะกว่าหลวงจะมาใช่ไหมเราต้องพึ่งตนเราพึ่งตัวเรา พึ่งครอบครัวเรานั่นน่ะจึงบอกว่าน่ะองค์พระบาทสมเด็จให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองนั่นน่ะครอบครัวนั่นน่ะที่บอกว่าทำมันทุกอย่างไงนั่นแหละแล้วเราก็พอเพียงของเราน่ะเราได้เท่าไหร่เราก็ดีใจของเราน่ะเราไม่ต้องคิดว่า ต้องได้60 ล้าน50 ล้านอะไรต่ออะไรร้อยล้านพันล้านขอให้เราได้พออยู่พอกินเนี่ยนั่นแหละมีความสุขแล้วใช่ไหมเพราะนั่นเหมือนลุงท่านอาจารย์คำนึงว่านั่นนะบอกว่าเอาไปบาทเดียวเท่านั้นเองเอาไป50 สตังค์เท่านั้นเองใส่ปากไปนั่นแหละ สัพเพเลอเอาไปใช้หมดนั่นน่ะเห็นไหมผีเอาไปไม่ได้เดี๋ยวไฟไหม้หมดนั่นน่ะนายยมนะพวกเราหลวงพ่อตะหนองสอนให้พวกเราอ่ะรู้จักรักสมบัติรู้จักรักลูกนั่นน่ะ แต่เวลาเราตายรู้จักปล่อยวางให้เป็นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยนะคุณโยมนะมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ปล่อยวางหลวงพ่อสนองขอให้อยู่กันให้สบายนะเราไปแล้วเราไปอยู่กับตาพุนโยไปพักผ่อนนิดนั้น ท่านก็ไม่บอกว่าท่านจะตายใช่ไหมนั่นน่ะเห็นมาความปล่อยวางขอให้อยู่กันให้มีความสุขนะชาวัดสังฆทานอะไรต่ออะไรเห็นไหมท่านไม่ได้ห่วงสมบัติอะไรเลยเห็นไหมนี่แหละท่านมาแบบกลับแบบพญาใช่ไหมนั่นน่ะไม่ใช่กลับ ไปแบบลุงลังใช่ไหมทุกนะโอ้เสียดายเหลือเกินนะวัดสังฆทานเราทำมาท่านไม่พูดเลยใช่ไหมเนี่ยท่านกลับแบบพานิพานนั่นแหละทำให้ลูกหลานดูทุกคนนั่นแหละเห็นไหมน้ำตาไม่ไหลนะไม่ห่วงอะไรนั่นแหละบางองค์เห็นไหมห่วง ห่วงหมดเห็นไหมวัดว่านั่นน่ะหลวงพ่อทางถนองเราสร้างไว้ดีแล้วอยู่กันให้สบายนะนั่นน่ะเห็นไหมคนข้างหลังพระจีอยู่กันให้ผาสุกนั่นน่ะพ่อทำตัวอย่างไว้เหมือนองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปเห็นตอนท่านสวรรคตใช่ไหมนั่นน่ะ แต่พ่อทำเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบนิกรดูนั่นน่ะเนี่ยกลับยังพญาเห็นไหมกลับยังไม่มีหนี้กับใครนั่นน่ะมีแต่คน
น้ำตาร่วงเห็นไหมน่ะบะกาลุงบางคนเนี่ยเขาเข้าใจพูดนะมึงเอ้ยกูอยากจะตายถ้าเจ็ดวันถ้าไอ้ลูกคนไหนร้องไห้กูจะลุกขึ้นมาเตะให้ใช่ไหมโยมมันทะเลาะกันเหลือเกินใช่ไหมนั่นท่านเข้าใจพูดนะ ลุงทีนี้ก็ที่บอกว่าอ้าวระฆังช่วยแล้วเหรอระฆังช่วยเหรอเอาไว้วันหลังนกขางยาวมันกลับไปแล้วมันเคยร้องอยู่เหมือนกันปีนี้รู้สึกว่ามันกลับเร็วยังอยู่เหมือนกันเจ้านกหางยาวยังอยู่เหมือนกันมันร้องแปลกๆเนาะนั่นน่ะมันร้องไม่พอเนาะฟังดูนี่เหมือนนกกระว่าวมันรู้แล้วว่ามันจะสว่างแล้ว ใช่วันนั้นทานยาไทยเพราะว่ายาตัวนี้ก็ดีเอ้าลองกินดูมันเป็นยังไงมันก็หายวันนั้นนะพอสว่างขึ้นมาเดินได้ไอ้เกาตัวเนี้ยถ้าของแสลงโดนเข้าไปช้อนเดียวก็เป็น วันที่21ถึงจะไปฮะใช่นั่นแหละหลวงพ่อนันก็แซวสิบอกว่าสามารถเนาะเราก็บอกว่าแม่มากินกันนอนวัดหลวงพ่อนันอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยหลวงพ่อนันเลยนั่นแหละหลวงพ่อนันบอกว่าต้องอยู่ถึง10 ปีแบบนี้ เหลืออยู่3 ปีไม่พอเพราะว่าพรรษานึงตัดสหามาบ่อยนั่นน่ะก็นั่นแหละทีนี้ก็เห็นไหมไอ้หัวสิงห์พระเจ้าโศกขอให้ตังเขาให้ยืมไปให้ก่อน เขาก็รีบทำเลยหัวสิงยิ้มแล้วนั่นน่ะคงสักเดือนหนึ่งก็คงเสร็จแต่มีอุปคุตอยู่ข้างบน จึงบอกว่าเอาละ อยากโยมได้เดี๋ยวได้ไหว้พระกันเนาะขอให้มีความสุขความเจริญนั่นแหละที่ไม่เบื่อหน่ายเข้ามาวัดก็ขอให้ได้ธรรมะกลับไปได้ถึงมรรคผลขอให้อยู่ในภูมหาลาโภมหายโสมหาปริลาโลขอให้มีทรัพย์สลิงคารมากมาย จะได้ช่วยพุทธบริษัทให้ตลอด5,000 ปีนี้ทุกท่านทุกคนขอให้มีดวงตาเห็นธรรมรู้ธรรมในชาตินี้ทุกท่านทุกคนเทอญทุสาธุ